นายวิรพลนะฮะวิรพลนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้บอกกับนักข่าวนะครับว่าเมื่อวานนี้ตอน1ทุ่มทนายของสมีคำนะครับได้ติดต่อมาว่าจะพานายวิรพลเนี่ยนะครับมามอบตัวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษครับวันที่8สิงหาคมระบุวันด้วยนะฮะแต่ยังไม่ยืนยันเรื่องเวลานะครับแล้วก็ทนายก็ขอความอนุเคราะห์3เรื่องขอมอบตัวต่ออธิบดีเลยนะครับขอความเป็นธรรมในเรื่องคดีนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งอธิบดีพาลิตเพ็งดิษคนนี้ฮะตอบเลยนะครับ บอกเลยว่ามันก็เป็นแนวปฏิบัติของทางผู้ที่เป็นผู้ต้องหาและเขามอบตัวอยู่แล้วก็คือจะปล่อยตัวให้นะฮะถ้ามีหลักทรัพย์ที่เหมาะสมตามโทษที่กระทำผิดและห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่เดินทางออกนอกประเทศนะครับนี่ฮะแนวทางการรับมอบตัววันที่8สิงหาก็ได้รับการประสานว่าตอนนี้อดีตเนนคำนะฮะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทราบต่อมาว่าอยู่ในประเทศลาวครับจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดหนองคายนี่ฮะมาจากสหรัฐไปอยู่ที่ลาวแล้วนะครับ แล้วก็ทนายของนายวีรพลเนี่ยมาแนวดุเลยนะฮะวันนี้นะครับก็บอกว่าเรื่องของน้องชายนะครับของนายวีรพลซึ่งออกมาให้ข้อมูลและมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่ปรากฏในภาพถ่ายไม่รู้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่นะครับแต่ว่าในฐานะทนายก็เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายสุขุมวงประสิทธิ์ครับประธานเครือข่ายบ้านวิมุติธรรมลูกศิษย์โดนฟ้องด้วยใช่ฮะลูกศิษย์นี่ฮะคนนี้แหละฮะที่หลายวันที่ผ่านมานะครับดูเหมือนแทบจะเป็นคนเดียวที่อยู่ฝั่งของสมีคำที่ออกมาให้ข้อมูลตลอดเวลาครับนะฮะทนายความบอกว่าจะฟ้องฐานให้ข้อมูลที่สร้างความเสียหายให้แก่อดีตพระวีรพลและกระทบต่อรูปคดีนี่ฮะที่ผ่านมาทนายความก็บอกว่านายคนนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้รับมอบหมายจากนายวีรพลให้แถลงช่วยอะไรเลยประมาณนั้นมาช่วยทำไมแล้วพอมาช่วยแล้วเนี่ยนะฮะทนายความก็บอกว่ามันมีผลกระทบต่อรูปคดีครับแล้วก็จะฟ้องนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายพลังต่อต้านการบ่อนทำลายชาตินะฮะเพราะว่าคุณสงกรานต์นั้นก็เป็นผู้ที่เดินหน้านะฮะตรวจสอบนายวีรพลเนี่ยหลายเรื่องใช่นะฮะเรื่องแอบอ้างรับดอกไม้พระราชทานเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อสำนักสงฆ์นะครับเป็นวัดป่าขันติธรรมข้อมูลการจัดสร้างโรงพยาบาล101นี่ฮะนี่ซึ่งวันนี้นายสงกรานต์เนี่ยนะครับก็ไปพบกับทางด้านของรองผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงพันเอกชัชนันท์เมธีธรรมาพรนะครับเพื่อมอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการสอบสวนคดีความผิดของนายวิรพลนะฮะแล้วก็นายสงกรานต์บอกว่าได้โทรคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เปิดเสียงโทรศัพท์ให้สื่อมวลชนฟังและซักถามได้ด้วยนะฮะ ผู้เสียหายบอกว่าวันที่1วันที่2มิถุนายนนะครับผู้เสียหายกับเพื่อนเดินทางไปที่วัดฟรองบุนดิสนะฮะที่เจนีวาได้พบกับนายวีรพลตอนนั้นเป็นพระอยู่นะครับอยู่ที่วัดนี้โดยเปิดขอรับบริจาคเงินอ้างว่าจะนำไปจัดตั้งเป็นธนาคารสงโลกเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ทั่วโลกขณะที่พระเลขาได้ขอรับบริจาคทองคำอ้างว่าจะนำไปสร้างชฎาเครื่องทรงพระแก้วนะผู้หญิงคนนี้บอกรู้สึกผิดปกติตั้งแต่แรกเพราะหากจะเข้าพบอดีตเนนคำต้องนำเงินใส่ซองสูงถึง150ยูโรหรือว่า 4,500 บาทและอดีตเนนคำยังเอ่ยปากด้วยว่าอยากได้เสื้อกันหนาวเพราะเห็นว่าสวยนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าแปลกมากเป็นพระแต่อยากได้นู่นอยากได้นี่นะฮะเธอก็เลยไม่ได้ถวายเงินอะไรให้เลยนี่ฮะซึ่งทางด้านของพันเอกชัชนันท์บอกนะครับว่าถ้านายวีรพลเดินทางเข้ามาทางหนองคายหรือเข้ามาในเมืองไทยแล้วยังเป็นพระอยู่คือยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่จะมีความผิดฐานแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ทันทีโดนทันทีเลยนะฮะเพราะเขาปาราชิกไปแล้วใช่ครับวันที่8จับตาดู8สิงหาคมนะแม่ตอนแรกนึกว่าจะมาวันที่7 เดาไว้นิดเดียวขาดนิดเดียวนิดเดียวนึกแล้วว่าทางด้าน DSI จะต้องแบบจัดการเรื่องนี้แบบมันประมาณวันนั้นเป๊ะเลยอ่ะ7สิงหานะฮะแต่นี่8เราพักกันอีกครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเชิญครับ